ในการนี้คือโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดราชบุรีซึ่งปีนี้เรากำหนดโดยการทั้งหมด5รุ่นครับคือรุ่นที่1เนี่ยก็คือวันที่14ถึงวันที่26ธันวาคมซึ่งกำลังดำเนินการอยู่5รุ่นแล้ว60คนเป็นเสีย5รุ่นก็อยู่ที่ประมาณ300คนนะครับเป็นเป้าเราตั้งไว้ปี2561ครับแล้วก็ทางครูฝึกเนี่ยเขาจะเรียกว่าครูเลิร์นนิ่งนะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2ส่วนครูส่วนครูฝึกก็ฝึกอยู่ด้วยในกับครูเลิร์นนิ่งครูเลิร์นนิ่งเนี่ยคือเหมือนกับครูพี่เลี้ยงจะคอยมาพูดคุยเหมือนกับคนในครอบครัวเหมือนพี่เหมือนพ่อเหมือนเพื่อนเหมือนน้องจะคอยพูดคุยถามสาธุดีนะครับตรงนี้มันจะสร้างให้เกิดความเป็นเองนะใช้เวลามันไม่เกิน3วันแรกนะครับประมาณที่3ที่10ขึ้นไปเด็กจะเกิดความเคยทางอย่างมากนะครับอยู่ตอนนี้เขายุบมาเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเมื่อก่อนตอนนี้เป็นศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานอนที่นี่เราต้องเคารพสักการะและบูชาเหมือนครอบครัวนะครับอยู่ครอบครัวเหมือนอยู่บ้านแล้วก็จะมีวินัยสร้างประตูที่เด็กเขาไม่รู้ตัวนะครับครับกระบวนการติดตามของเรานะครับในส่วนของทางอำเภอเนี่ยจะมีศูนย์ติดตามในทุกอำเภอนะครับก็จะมีพี่น้องกำนันผู้อยู่บ้านอสมแล้วก็อาสาสมัครรวมทุกนะครับหรือแล้วแต่ที่จิตอาสาที่ทางอำเภอจะคนทราบทราบกลัวมีไม่ต้องมาเฝ้าหรอกมีสัญญาณหรอกหมาข้างนอกมันเห่าข้างในหรือว่าหมาข้างนอกเห่าหมาข้างในดีตั้งขึ้นเป็นผู้ติดตามครับกลุ่มพวกเนี่ยจะคอยติดตามแต่การติดตามของเราเนี่ยไม่ได้ติดตามจากผิดน้องเขาแต่การติดตามคือความช่วยเหลือแล้วก็จะรู้ว่าน้องเขาเนี่ยยังเกี่ยวหรือไม่แล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับซึ่งการติดตามเนี่ยเราจะมีรูปแบบการติดตามเราก็จะใช้เวลาตาม4ครั้งภายใน6เดือนครับซึ่งในปี2561เนี่ยจะมีปรับเปลี่ยนการติดตามก็คือตาม12ครั้งภายใน1ครั้งมาหน่อยอนุด้วยขังมาด้วยนั่นๆตามเฮ้ยพักก็เป็นไงพักคือได้1เลยครับได้กฎระเบียบในการตื่นนอนการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน2ก็คือได้ออกกำลังกายทุกเช้าครับ3ก็คือได้ความรู้ต่างๆจากหมอเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยครับมีระเบียบวินัยเคร่งครับตื่นเช้าได้ความรู้อย่างยาเสพติดลึกซึ้งลงไปถ้าถามว่าอารมณ์ร้อนไหมสำหรับผมก็ว่าผมเป็นคนอารมณ์ร้อนในระดับนึงแล้วพอได้เข้ามาอยู่ในค่ายนี้ได้เจอกฎระเบียบอะไรต่างๆผมก็ว่าทำให้ผมใจเย็นขึ้นครับก็อารมณ์ก็ปกตินะครับเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกพี่ๆเขาผมถ้าเปรียบเทียบผมเรียกว่าใช้คำว่าอบอุ่นดีกว่าอยู่ที่นี่พี่ๆดีไม่อบอุ่นนะครับไม่มีคำว่ารุนแรงเหมือนระบบทหารอะไรอย่างนี้อย่างที่เด็กคนอื่นเข้าใจว่ามาอยู่ค่ายเนี้ยจะต้องอย่างงู้นโน่นนี่นั่นอะไรงี้ไม่ใช่แล้วก็เด่นๆก็คืออาชีพก็อย่างฝึกทำเห็ดวันนี้ทำเห็ดยังไงเห็นเห็ดเมื่อวานนี้ก็มุ้งลวดเมื่อวานซืนก็แปลงผักตรงนี้ครับข้างๆสำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่ผมเปลี่ยนแน่นอนครับน่าจะอะไรเปลี่ยนไปเยอะครับในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายครับก่อนเข้ามานี่ก็แทบจะไม่เคยออกกำลังกายอะไรเลยนี่ว่าออกไปก็น่าจะออกกำลังกายทุกวันมีเรือยางโบราณแล้วก็มีเรือบัวขาวมีเรือบัวขาวต้องเป็น3ชั่วโมงขาวแต่ไม่ใช่น้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้กระด้างก็จะไม่ได้ใจคือเรื่องเนาะ